ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างจะพามาดูในส่วนของพักการเมืองต่างๆนะคะตอนนี้เรียกว่าเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีพักรวมพลังประชาชาติไทยลงพื้นที่ไปพบประชาชนย่านปากคลองตลาดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทางประธานคณะทํางานของพักคุณสุเทพเทอสุบรรณยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงนะแต่ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะคะจะไปประชาสัมพันธ์ให้ เรื่องของการรับสมัครสมาชิกพักนะคะ,คะไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันนะคะมีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาิไทยพร้อมด้วยนายสุเทพเทือกสุบรณประธานคณะทํางานรณรงค์เชิญชวนประชาชนเป็นสมาชิกพักนําคณะผู้จัดตั้งพักวางพานันพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและอ่านคําถวายสัตย์ปฏิญาณของพักเบื้องหน้าพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก่อนที่จะออกเดินปะเดินพบปะ,ป,ะประชาชนย่านปะก คลองตลาด แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบกันว่าตอนนี้นะคะได้จัดตั้งพักโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะจึงถึงขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกพักซึ่งทางนายสุเทพยืนยันนะคะว่าการลงพื้นที่อย่างที่เรียนไปว่าไม่ใช่การหาเสียงเพราะว่าตัวพักเองเนี่ยระมัดระวังในเรื่องการดําเนินการไม่ให้ขัดต่อคําสั่งคอสอชอและกฎหมายส่วนการคัดเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เบื้องต้นกรรมการ บริหารพักทั้งหมดต้องตั้งโดยประชาชนค่ะดังนั้นเมื่อสมาชิกพักมีจํานวนมากพอก็จะมีการจัดประชุมสมัชชาพักพร้อมกันทุกจังหวัดและลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็คาดว่าน่าจะจัดการประชุมสมัชชาพักได้ประมาณสักวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะ